คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมมีอาการอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นหรือเปล่าคุณผู้ชมทราบใช่ไหมว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนรับประทานโน่นนี่นั่นทั้งวันนะแล้วก็เป็นคนรับประทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาด้วยล่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะหนึ่งมันเจ็บตรงนี้คุณผู้ชมมันเหมือนลักษณะเหมือนอะไรไม่รู้ดันขึ้นมามันจุกมันเสียดมันทรมานมากมากคุณผู้ชมแล้วบางทีนะมันอืดจะเลอก็ไม่เลอจะผายลมก็ไม่ผายลมนะคุณผู้ชมทรมานมากจริงๆจะกินจะนอนลำบากพาให้เรากลายเป็นคนหงุดหงิดปวดตรงนู้นเจ็บตรงนี้เวียนศีรษะอารมณ์เสียไปหมดเลยคุณผู้ชมนั่นแหละเลยรู้เพราะว่าศึกษาก็เลยรู้ว่าตัวเองเป็นโรคกรดไหลย้อนคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการกำจัดเจ้าโรคกรดไหลย้อนให้หายไปแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าชีวิตเราดีแล้วก็มีความสุขมากขึ้นพอดีวันนี้มีโอกาสพบกับคุณเอ็กซ์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกรดไหลย้อนเดี๋ยวเราถามกันเลยนะครับคุณเอ็กซ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับหล่อเชียวเสื้อผ้าโอ้โหเชียวไอ้โรคกรดไหลย้อนบ้าบอเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะโรคกรดไหลย้อนนะอาจารย์นะครับโรคนี้ไม่ได้ซับซ้อนเลยครับจ้ะแต่ด้วยความที่เราไม่เข้าใจนี่แหละครับมันจะกลายทำให้เป็นโรคเรื้อรังในอนาคตได้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้นตอของโรคกรดไหลย้อนนะอาจารย์มีแค่4เรื่องถ้าเราสามารถเข้าใจและจัดการต้นตอ4เรื่องนี้ได้นะครับอาจารย์ครับผมกล้าบอกเลยครับหายแน่นอนครับหรอคะต้นตอที่1เลยนะครับอาจารย์ครับเรื่องของกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมันย่อยอาหารไม่ดีเพราะว่าเวลาที่กระเพาะอาหารของเราเนี่ยมันย่อยอาหารไม่ดีนะครับอาหารมันก็ตกค้างและอืดอยู่ในกระเพาะอาหารครับมันก็มีแก๊สขึ้นมาละสิถูกต้องซึ่งแก๊สลมนี่แหละมันก็จะคอยดันขึ้นครับและทำให้เป็นต้นเหตุของกรดไหลย้อนฮาร์ดเบิร์นต่างๆเหมือนมันจะดันออกมาแต่มันไม่ได้เพราะมันมีลิ้นปี่ปิดอยู่ใช่ครับคนหลายๆคนก็เข้าใจผิดครับอาจารย์ครับมันเลยเป็นสาเหตุทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่หายครับเพราะฉะนั้นครับเราเป็นกรดไหลย้อนยาลดกรดไม่ได้ช่วยรักษาโรค กรดไหลย้อนครับอาจารย์เรียกว่ารักษาผิดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าฉันท้องอืดท้องเฟ้อฉันจะไม่กินแล้วล่ะยาลดกรดสารพัดนี่แหละซึ่งจริงๆอ่ะผมไม่ได้บอกว่ายาลดกรดไม่ดีนะยาลดกรดดีครับแต่ดีสำหรับในกรณีที่เราเป็นแผลที่กระเพาะอาหารเท่านั้นครับอ่ะข้อที่2ข้อที่2ครับอาจารย์ก็คือลำไส้ใหญ่ก็คือเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ดีครับผมมันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดเลยครับพอระบบย่อยไม่ดีนะครับมันอืดเพราะนั้นอาหารที่เรากินเนี่ยมันก็ถูกย่อยไม่สมบูรณ์เวลาที่มันไหลลงสู่ลำไส้เล็กครับลำไส้เล็กก็ดูดซึมได้น้อยคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมักจะขาดสารอาหารน้ำหนักลดลงต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแล้วพออาหารนะครับกว่าที่มันจะไหลลงสู่ลำไส้ใหญ่นะครับอาจารย์ครับเป็นไงครับโอ้โหก็แข็งละนะครับมันเลยทำให้ยิ่งขับถ่ายออกมายากขึ้นไปอีกนะครับพอขับถ่ายยากเกิดอะไรขึ้นครับก้อนอุจจาระนั้นนะครับมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวไม่ดีในลำไส้ใหญ่ครับเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกสิถูกต้องเลยครับฉันไม่อยากนึกภาพเลยพูดกระปากเหม็นเลอออกมาก็เหม็นเปรี้ยวใช่ครับเดินไปเดินมาผายลมทีนึงก็เหม็นเน่าไปหมดทั้งห้องใช่ครับตายนี่มันคือผลพวงจากกรดไหลย้อนที่เราไม่รักษาเนาะถูกต้องครับข้อที่3ล่ะข้อที่3ครับก็คือในเรื่องของความเครียดครับอาจารย์ฉันจะทำยังไงอ่ะหวยก็ไม่ถูกค่าขายก็ไม่ดีโควิดก็ระบาดดิ้นก็เครียดราคาทำไงล่ะใช่ครับอาจารย์เคยได้ยินคำพูดที่ว่าความเครียดลงกระเพาะไหมครับนี่เรื่องจริงนะครับเออใช่เขาบอกว่าเครียดลงกระเพาะใช่ครับมันจะทำให้ระบบของเราเสียไปหมดปวดท้องอืดทั้งที่มันไม่มีสาเหตุแต่มันเป็นไปเองซึ่งไอ้ความเครียดลงกระเพาะเนี่ยมันส่งผลอยู่2เรื่องครับอาจารย์เรื่องที่1ครับก็คือมันไปกระตุ้นให้น้ำย่อยมันหลั่งออกมาทั้งที่ไม่มีอาหารตกถึงกระเพาะนะครับแต่หลั่งออกมามันไม่มีอาหารครับมันก็ย่อยผนังกระเพาะกันเองถูกต้องเลยครับปัญหาที่2ของความเครียดคือมันยังไปส่งผลทำให้กระเพาะกล้ามเนื้อกระเพาะกับกล้ามเนื้อลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่มันหดครับอาจารย์พอมันหดปุ๊บจะทำงานได้ไม่ดีครับยิ่งท้องผูกยิ่งถ่ายไม่สุดยิ่งทำให้ระบบย่อยอาหารของเรายิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆครับอาจารย์ครับตายแล้วตอนนี้เรียกว่าระบบกระเพาะและลำไส้สลวนไปเลยล้วนหมดเลยครับแล้วก็ยังมีต้นตอที่4ครับต้นตอสุดท้ายครับเรื่องของอาหารการกินครับอาจารย์ครับนี่สำคัญมากเอออย่าบอกนะว่ากินแซ่บมากเผ็ดมากเรียนชอบอ่ะพวกของทอดฟาสต์ฟู้ดมันๆอย่างเงี้ยกินไม่ได้เลยเหรอที่อาจารย์พูดเนี่ยเรากินได้แต่คนปัจจุบันกินเยอะเกินไปและกินทุกมื้อทุกวันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบฟองถูกต้องวุ้นๆเย็นๆชื่นใจนะครับอันนี้เป็นอันตรายหมดเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับจริงๆเรื่องอาหารกินครับเรากินได้แต่ทีเนี้ยเราต้องเขาเรียกว่าต้องมีลิมิตให้ร่างกายเราได้หยุดพักเราจะต้องไม่กินทุกวัน
และไม่กินทุกมื้อด้วยอันนี้ล่ะเราก็ทราบแล้วว่า4สาเหตุที่ทำให้เราเกิดโรคกรดไหลย้อนทีนี้ท่านนิสักอยากถามคุณเอกอะแล้วทำไมคนบางคนมันเป็นแบบเลื้อรังไม่รู้จักหายเลยอะอย่าบอกว่าเขาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะมันไม่น่าจะใช่ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอาจารย์มี2ประเด็นหลักๆครับประเด็นแรกครับเพราะคนไข้กลุ่มนี้เขาไม่เข้าใจพอเขาไม่เข้าใจปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์เขาก็ไปทำพฤติกรรมเดิมๆยิ่งไม่เข้าใจยิ่งเครียดนะครับยิ่งเครียดยิ่งเครียดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหกระเพาะสุดท้ายนะครับพังลำไส้พังครับไม่ได้เลยครับประเด็นที่สองครับอันนี้สำคัญมากบวกกับความที่เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่ากดคือปัญหาเหมือนที่เราพูดกันนะอาจารย์ครับเขาก็ไปซื้อยาลดกรดกินคุณเอกบางทีบางคนนะเขาก็คิดนะว่าอุ๊ยตายฉันจะเป็นมะเร็งไหมมีอาการใกล้เคียงเลยเนี่ยคิดไปคิดมาไม่ได้เป็นนะแต่แบบพูดง่ายๆยิ่งทำให้โรคกรดไหลย้อนเป็นหนักขึ้นเพราะมัวแต่เครียดแล้วคิดว่าตัวเองเป็นใช่ถูกต้องความคิดความเครียดไม่เกิดผลดีกับทั้งกระเพาะและลำไส้เราเลยครับทีนี้สมมุติว่าคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นี่อยากมีความรู้เพิ่มเติมเราไม่ได้นั่งคุยแล้วก็เจอคุณเองและโชคดีแบบนี้กันทุกคนนะเราอยากได้ข้อมูลขอโทษนะฉันจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อนได้ที่เว็บไซต์กรดไหลย้อนหรืออะไรที่ไหนมันมีไหมคุณเอกแนะนำหน่อยสิมีครับอาจารย์ครับต้องบอกว่าผมใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนั้นรวบรวมเนื้อหาข้อมูลนะครับที่ถูกต้องแม่นยำมากจะมีอยู่2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือเพจโรคกรดไหลย้อนครับซึ่งก็จะมีข้อมูลนะครับอัพขึ้นมาตลอดเวลานะครับเป็นเพจสาธารณะเข้าไปดูได้เลยได้เลยครับโอเคค่ะแล้วก็ช่องทางที่2นะครับคือพูดคุยกับผมได้โดยตรงฮะอาจารย์ในกลุ่ม LINE Open Chatคุณตอบเองคุยเองใช่ไหมคะตอบเองคุยเองทุกวันครับอาจารย์ครับโอ้ยตายแล้วจิตใจมีเมตตานะคุณผู้ชมรออีกต่างหากด้วยนะคุณผู้ชมใครเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าทรมานอีกต่อไปจัดการตัวเองซะเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอกนะมาให้ความรู้กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เยอะแยะครั้งต่อไปถ้าเราเจอกันขอความรู้เพิ่มเติมนะครับยินดีมากๆเลยครับอาจารย์ขอบคุณคุณเอกครับขอบคุณมากอาจารย์ครับและคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าบ่าย 3:00 นนะครับทาง Workpoint ช่อง23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณเอกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ของเราดีกว่านะครับกับเมนูกล้วยทับกับกะทิชาไทยครับแล้วอาจารย์ทำอะไรอ่ะมัสมั่นไก่กล้วยน้ำว้าดิบนะครับตายคุณผู้ชมน่ารับประทานมาก